สวนธนภัทรสกลนครสวัสดีครับสำหรับท่อนพันธุ์แย่หวานอิสราเอลนะครับอีกหนึ่งชุดจะส่งไปที่ท่าบ้านท่าเชียงเครือตำบลโป่งหายอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับให้กับคุณสมบัติสำหรับท่อนพันธุ์แย่หวานอิสราเอลนะครับชุดนี้ก็ได้บ่มไว้ให้เบื้องต้นนะครับบางท่อนก็จะแตกรากออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆได้รับท่อนพันธุ์แย่หวานอิสราเอลก็ให้เปิดกล่องดูก่อนนะครับเพราะว่ากว่าจะถึงปลายทางบางครั้งมันเป็นการบ่มในกล่องไปในตัวนะครับท่อนพันธุ์อาจจะเริ่มแตกรากขึ้นมาเมื่อเพื่อนๆได้รับก็ให้ทําการรดน้ําลงไปนะครับถ้ากรณีท่อนพันธุ์เรายังรากออกน้อยนะครับแล้วก็วางไว้อีกประมาณ 1-3 วันนะครับก่อนทําการลงปลูกถ้าเป็นไปได้นะครับแปลงปลูกของเราต้องเตรียมดินให้มันมีความชื้นสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าดินของเรามันมีความแห้งแล้งนะครับคือดินมันร้อนจัดเมื่อท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลของเรามันอมน้ําอยู่นะครับเมื่อเสียบท่อนพันธุ์ลงไปดินที่แห้งนะครับมันจะดึงความชื้นจากท่อนพันธุ์ไปทําให้ท่อนพันธุ์หญ้าเราเสียหายได้นะครับตรงจุดนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงในการปลูกระยะนี้นะครับแต่ถ้าปลูกในช่วงฤดูฝนจะไม่มีปัญหานะครับรวมทั้งอาจจะลดขั้นตอนในการบ่มท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลลงไปสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0910515839โดยเพื่อนๆสามารถเพิ่มโดยใช้เบอร์โทรได้นะครับโดยแอดไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนก็จะเจอชื่อสวนธนภัทรสกลนคร